ผมยืนยันลุงว่าจริงเทคโนโลยีขั้นสูงสุดมันควบคุมอารมณ์คนได้ความสุขถูกต้องมันไม่ใช่ควบคุมมั้งนะครับหรือว่าควบคุมก็เอาไม่มากมันจะควบคุมเฉพาะบุคคลที่โอเคนะจะควบคุมกับบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติได้ไม่ถึงขั้นอริยบุคคลโอเคไหมผมใช้คำนี้ตอบเลยแหละครับมันจะควบคนได้ควบคุมมนุษย์ได้เฉพาะบุคคลที่ไม่สามารถพัฒนาตนเข้าไปถึงขั้นพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลมี4ระดับนะฮะโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นะฮะไม่สามารถจะมาควบคุมมนุษย์กลุ่มนี้ได้เห็นไหมครับเพราะว่ากลุ่มนี้จะสูงกว่าจะเหนือกว่าสิ่งที่กำลังพูดทางด้านวิชาทุกกรณีนะครับเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหหนักเลยโอ้ไปกันเยอะเลยนะสนุกดีนะคำถามตอบสนุกดีครับสนุกดีนะขอให้ถ้าเรื่องของคิดคำนวณ นะฮะก็ไปหาหลักวิชาการมหาวิทยาลัยพวกด็อกเตอร์พวกนั้นนะเก่งเขาจะเก่งกันนะครับส่วนผมเนี่ยประเภทด็อกเตียนะครับด็อกเตียเตี้ยติดดินนะฮะดูมาคือเตี้ยติดดินด็อกเตียติดดินนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันก็แล้วกันนะฮะเราไปรูปแบบธรรมชาตินะครับอย่าลืมบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคุยเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคุยได้สามวันไม่มีจบโอเคนะแล้วก็สถานแห่งปัญญาก็พูดถึงคำว่าปัญญาตัวนี้คือ wisdom นะต้องเพียวด้วยนะครับจึงจะเข้าใจกันได้เพียว wisdom นะครับถ้าไม่ถึงขั้นเพียวมันก็ไปต่อกันกันไม่ได้นะแต่เอาเธออย่างไรตามนั้นก็ไปตามติดกันได้เพราะว่าเราใช้ภาษาพ่อขุนผ้าเดียวภาษาเดียวกันนะครับมันก็น่าจะง่ายตรงที่ภาษาพ่อขุนนี่แหละครับโอเคนะกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยก็เข้าใจยากครับเข้าใจยากมากมากด้วยเลยครับบางๆไม่ใช่มากธรรมดาก็ถือว่าเป็นคนเก่งมากๆนะคนที่เข้าใจกลศาสตร์ควอนตัมคนที่เข้าใจเรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือควอนตัมอินฟินิตนะฮะแล้วก็ยิ่งคนที่ประดิษฐ์ของมาใช้ในรูปแบบควอนตัมเนี่ยยิ่งเหนือกว่าแปลว่าทำได้อีกคนนึงคิดได้พูดได้เหมือนไอน์สไตน์คิดได้พูดได้แต่ทำไม่เป็นแหมคนทำเป็นเขาต้องคิดได้พูดได้แล้วก็ทำได้นี่คนทำเพราะฉะนั้นการกระทำผลของมันก็คือการกระทำนะครับเอาผลของผู้กระทำได้จริงๆตัวนั้นคือของจริงและของแท้นะครับคนพูดได้เขียนได้ได้ยังเป็นของเทียมอยู่นะครับจำหน่อยจำต่อนะครับของเทียมอยู่คิดได้ทำได้ต้องเป็นของแท้จริงๆนะ